ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองที่แสนจะสวยงามมีสวนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของเด็กยุคผู้มั่งคั่งสวนแห่งนี้สวยงามมากและภายในสวนตกแต่งไปด้วยผลงานศิลปะของจิตรกรเลื่องชื่อและมีรูปปั้นของจิตรกรเอกมากมายเช่นไมเคิลแองเจโลและกรินเดอร์ที่นี่มีแม้แต่รูปจำลองของวีนัสและพระเยซูหรือแม้แต่รูปปั้นของเดยุกเองและในสวนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะเอาไว้มากมายค่ำวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในสวนด้วยความหิวโหยแม่ของเด็กน้อยได้สั่งให้เขามาหาเงินด้วยการเป็นขอทานเด็กน้อยได้เดินตรงไปที่รูปปั้นหมูเพื่อกินน้ำที่ไหลออกมาจากปากของรูปปั้นเด็กน้อยได้นั่งลงกับพื้นแล้วพิงกายอยู่กับรูปปั้นเด็กน้อยได้มองไปบนท้องฟ้าและกล่าวน้อยใจกับโชคชะตาของตนเองเด็กน้อยได้ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังรูปปั้นของหมูและได้นอนหลับอยู่บนหลังของมันเกาะไว้แน่นๆเนาะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวเองรูปปั้นหมูได้พูดกับเด็กน้อยพร้อมกับวิ่งไปรอบๆสวนและบอกเล่าถึงเรื่องราวของจิตรกรต่างๆมันได้ให้ดูผลงานที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงรูปปั้นหมูได้พาเด็กน้อยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อดูภาพวาดที่สวยงามเปรียมไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใบหน้าที่เคยโศกเศร้าของเด็กน้อยกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งเขาได้สนุกกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาตื่นขึ้นในตอนเช้าแย่แล้วฉันต้องโดนแม่เล่นงานอย่างหนักเป็นแน่เลยและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเขาได้กลับมาถึงบ้านแม่ของเด็กชายก็ได้เล่นงานเขาเป็นอย่างหนักเพราะว่าเขาไม่สามารถขอเงินใครได้เลยแม้แต่เหรียญเดียวเด็กชายได้ถูกปาข้าวของใส่จนวิ่งหนีออกมาจากบ้านและถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมาช่วยกันห้ามปรามแต่มารดากับกล่าวต่อว่าชาวบ้านที่เข้ามาวุ่นวายเรื่องของเธอได้กล่าวว่าเด็กชายผู้ที่เป็นลูกของเธอจึงมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้เด็กน้อยได้อาศัยช่วงชุลมุนได้วิ่งหนีออกมาเขากลับเข้าไปอยู่ในสวนอีกครั้งและได้นั่งลงข้างๆ ของรูปปั้นกาลิเลโอนักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกและได้ร้องไห้อย่างหนักชายชราคนเฝ้าสวนแห่งนั้นได้เห็นเด็กชายร้องไห้จึงได้เดินเข้ามาหาเพื่อสอบถามเรื่องราวเขาได้พาเด็กน้อยไปที่บ้านได้นำอาหารให้กับเด็กน้อยแล้วรับปากว่าจะไปพูดกับแม่ของเด็กชายให้เข้าใจในรุ่งขึ้นชายชราได้ไปคุยกับแม่ของเด็กน้อยเมื่อชายชราได้กลับมาที่บ้านเขาก็กล่าวกับเด็กชายว่าเจ้าจะอยู่กับฉันในสวนแห่งนี้และนับตั้งแต่นี้ไปก็ขอให้เจ้าช่วยดูแลที่นี่ด้วยนะชายชราได้มีสุนัขพุดเดิ้ลตัวหนึ่งชื่อว่าบาลิสซึ่งมันกับเด็กน้อยเข้ากันเป็นอย่างดีนอกจากจะช่วยดูแลสวนแล้วเขายังต้องช่วยภรรยาของชายชราเย็บถุงมือด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักแต่เด็กน้อยก็มีความสุขกับการที่เขาได้อยู่ที่นี่ทุกวันเวลาที่เข้าไปในสวนเด็กชายมักจะพบกับจิตรกรที่มาวาดรูปในสวนแห่งนั้นและเขาก็แอบจำเทคนิคต่างๆมาเป็นของตนในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นอยู่กับสุนัขของชายชราเด็กน้อยได้ดึงสายจูงของมันแรงเกินไปจนทำให้มันนั้นเจ็บภรรยาของชายชราไม่พอใจจึงได้ตีเขาอย่างแรงเด็กน้อยเสียใจเป็นอย่างมากและวิ่งไปที่สวนเอาแต่ร้องไห้เพราะเขาคิดว่าการที่ทำให้ภรรยาของชายชรานั้นโกรธจะทำให้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นอีกเขาได้อยู่ในสวนจนดึกดื่นคืนนั้นอากาศหนาวมากจนเขาได้เผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวเขาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อรู้ว่ามีอะไรอุ่นๆอยู่ข้างๆตัวของเขาบาริสนั่นเองมันได้ออกมาตามหาเด็กชายที่หายไปจากบ้านเด็กชายได้นำอุปกรณ์วาดรูปที่เขาได้พกติดตัวมาตลอดเวลาวาดรูปบนตัวของบาริสแต่เพราะว่ามันไม่ยอมอยู่นิ่งเขาจึงไม่สามารถวาดรูปได้เด็กชายจึงได้นำเชือกมาผูกเอาไว้ที่หัวและหางของมันเพื่อที่จะให้มันอยู่นิ่งในรุ่งเช้าภรรยาของชายชราได้เห็นพุดเดิ้ลของตนถูกตึงเอาไว้ด้วยเชือกยิ่งชราก็ได้ตะโกนไล่เด็กน้อยและไม่ให้กลับมาที่บ้านของเธออีกหลายปีผ่านไปมีงานจัดแสดงภาพวาดที่เมืองฟอเรสต์ในปี1842มีภาพวาด2ภาพที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากภาพแรกเป็นภาพวาดของหมาพุดเดิ้ลที่ถูกขึงไว้ด้วยเชือกส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพของรูปปั้นหมูที่มีเด็กน้อยนั่งอยู่บนหลังหมูและกอดคอของมันเอาไว้ใช่แล้วตอนนี้เด็กน้อยได้กลายเป็นศิลปินผู้โด่งดังไปเสียแล้ว